ภาษาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับน้องๆน้องๆเห็นพี่ไทยมาคอยชักชวนให้ฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่เสมอแต่วันนี้พี่ไทยจะมาชักชวนให้เรียนรู้การนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยบ้างแล้วขอรับหรือที่เรียกว่าคำทับศัพท์ไงขอรับน้องๆ น้องๆขอรับที่เราต้องนำภาษาอังกฤษมาใช้ก็เพราะเราต้องติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติพี่ไทยกับกระดานวิเศษว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะขอรับน้องๆขอรับจำให้ดีว่าคำภาษาอังกฤษที่มาใช้ในภาษาไทยเมื่อน้องๆเขียนเป็นภาษาไทยจะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์เอกโทตรีและจัตวาณะขอรับแต่น้องๆขอรับเมื่ออ่านออกเสียงวรรณยุกต์น้องๆต้องออกเสียงวรรณยุกต์คล้ายคำเดิมของภาษาอังกฤษด้วยนะขอรับสำหรับเสียงที่มีตัวสะกดให้ใช้มาตราตัวสะกดตรงตัวของภาษาไทยนะขอรับน้องๆขอรับถ้าเป็นเสียงกดให้ใช้ดอเด็กสะกดเสียงกกใช้กอไก่สะกดเสียงกบใช้บอใบไม้สะกดนะขอรับถ้าเป็นเสียงกลก็ต้องใช้นอหนูสะกดและเสียงกลมให้ใช้มอม้าสะกดขอรับน้องๆขอรับพี่ไทยกับกระดานวิเศษว่าเรามาลองเริ่มอ่านคำภาษาอังกฤษที่มาใช้ในภาษาไทยเลยดีกว่านะขอรับฟิล์มอ่านว่าฟิล์มลิฟอ่านว่าลิฟบอร์ดอ่านว่าบอร์ดฟุตบอลอ่านว่าฟุตบอลอินเทอร์เน็ตอ่านว่าอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อ่านว่าคอมพิวเตอร์คอนเสิร์ตอ่านว่าคอนเสิร์ตคอร์ดอ่านว่าคอร์ดไฮคลาสอ่านว่าไฮคลาสน้องๆขอรับพี่ไทยกับกระดานวิเศษจะชวนน้องๆสนุกด้วยกันขอรับก็จะลองให้น้องๆลองหาคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกดที่เป็นคำภาษาอังกฤษไงขอรับลองดูนะขอรับเริ่มจากแม่กกต่อมาก็คือแม่กลมและแม่สุดท้ายก็คือแม่กดแบบนี้น้องๆทุกคนเก่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแน่นอนวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษไปแล้วนะขอรับตัวอย่างที่พี่ไทยเฉลยก็คือคำว่าโค้กนะขอรับที่พี่ไทยยกตัวอย่างก็คือคำว่าได้แก่คำว่าบอดไงขอรับน้องๆสวัสดีขอรับ